ส่วนกระเจ้าตามแต่โอกาสผู้มาใดก็มาปีนี้สิเป็นบุญใหญ่อีกหลายเติบได้บ่แพ้ปีกายเด้ปีกายเอายอดเสาอโศกสัญลักษณ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชคันบ่มีพระเจ้าอโศกเฮาก็บ่ได้ฮู้จักพุทธศาสนาได้มื้อนี้บ่มีเลยเฮาจักสิไปอยู่ไสอาจสิเป็นคนก็ได้แต่อาจสิไปเป็นผู้นับถือศาสนาอื่นๆบ่มีพุทธศาสนาดอกอาจสิไปเสือผีเสือสางเฮาสิบ่ฮู้จักศีลจักธรรมจังซี่จ้อยเฮาลองเบิ่งเด้ลองหลับตานึกคันบ่มีศาสนาเนี่ยเฮาสิบ่ได้มานั่งอยู่นี้สิบ่ได้นุ่งขาวห่มขาวสิบ่ได้ให้ทานบ่ได้รักษาศีลบ่ได้เจริญภาวนาบ่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเว้าก็เว้าขี้โม้ขี้คุยอยู่ถ้าบ่มีพระพุทธศาสนาสิบ่มีผู้ใดฮู้จักสมาธิบ่มีผู้ใดฮู้จักเจริญสติเจริญปัญญาเด้สิว่าศาสนานั้นศาสนานี้ก็มีคือกันมันมาเอานำเฮาบ่ฮู้ทีบเด้เขากำลังเลียนแบบหลอกเลียนแบบไดอะล็อกหลอกเลียนเฮาไปก็ยังเว้ามื้อวานมื้อก่อนเนี่ยบ่ฮู้จักอีหยังเลยบ่มีอีหยังเลยเด้คำว่าสมาธิคำว่าเจริญจิตตภาวนาในศาสนาอื่นบ่ฮู้จักแต่ว่านี่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่โดดเด่นและคนพุทธเต็มประเทศตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินยุคใดๆมามันนี่เขาต้องการจะมากลืนมาแสกซึมมาเอาคนพุทธไปนับถือน้ำเพิ่นเหตุอย่างไรมันสิคือกันก็ว่าคือกันนี่ละคือกันนี่ละก็เริ่มมาเฮียนจนสอนในมหาวิทยาลัยของเพิ่นได้มันนี่ก็ออกไปสากลนอกจากประเทศไทยละอาจารย์อุบาคินอาจารย์โกเอนกาเนี่ยนำออกไปที่ออกไปได้โดดเด่นที่สุดจะนับถืออิสลามนับถือคริสต์นับถือพราหมณ์ฮินดูนับถือซิกคือแม่คนว่านับถือศาสนาหยังก็ตามคือโกเอนกาเนี่ยก็บ่ได้นับถือพุทธมาก่อนเนี่ยแต่ว่ามันมีทุกข์จากโลกไม่เกรนผู้มงคลก็ทุกข์เขาก็มีนักธุรกิจเขาก็มีมูลหลายศาสนาเขาก็บ่ได้เป็นหยังกันก็ส่วนกันเขามาประพฤติปฏิบัติบัดนี้ประกอบกับชาวไทยชาวลาวพวกไทยพวกลาวพวกเขมรที่หนีจากสงครามแต่เหนือแท้เป็นคนพุทธก็ได้นิมนต์พระไปตามไปคือพระไปเฮ็ดวัดอยู่ประเทศอังกฤษอเมริกาประเทศต่างๆเนี่ยนิมนต์พระไปพระกับไปนั่งเผยแผ่ตรงเนี่ยนี่เดี๋ยวสมาธิมันจังออกไปจากประเทศไทยจากประเทศพม่าประเทศเขมรไปทั่วโลกเนี่ยมันบ่แม่นเขามีแต่เก่าเด้ประเทศลาวเนี่ยประเทศไทยลาวเขมรพม่านี่เป็นพุทธเถรวาทคือกันเถรวาทคือเสือค่ำของพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่บอกหยังเสือตามนั่นเฮ็ดตามนั่นมันก็จังเผยแผ่ออกไปแผ่ออกไปแผ่ออกไปมันนี่โกเอนกาเนี่ยบ่เกี่ยวกับศาสนาเลยเพราะว่าแต่ตั้งพุทธศาสนาคิดกับสิบ่มาอิสลามบ่มาพวกบ่นับถือศาสนาบ่มาบ่แม่นประโยชน์โกเอนกาบัดนี่คือเอาประโยชน์ไปให้เขาก็คือย่อมเพิ่นมาปฏิบัตินี่นี่มื้อเช้านี่ก็เว้าให้ฟังผู้นึงเป็นควันเป็นหมอกค่อยๆไหลมาขาวมาหาตัวลูกเพิ่นเอิ้นเพิ่นว่าลูกเกิดอาตมาหลวงพ่อไหลเข้ามาหาลูกเป็นขาวหมอกนวลงามมีความสุขมากมันเป็นหลุมลงเป็นหมอกไหลมากกับเป็นหลุมพอดีหลวงปู่บุญมีก็พาเลิกเพิ่นมากกับบ่เป็นหยังมันหอดเวลาเห็นบ่ก็มีเด้โดยเฉพาะคนคิดเนี่ยเพิ่นบ่เว้าซื่อเด้เพิ่นกับพ่อหยังคือกันบอกเยี่ยมๆน้อยๆแต่มากกว่าบ่พอล่ะบ่ต้องเว้ามันจะมีหลายกว่านี้อยู่จังซั่นเฮ็ดจังได๋แม่ออกว่านนสังนี่สิโอ้ยยากบ่ได้หยังเด้อเฮาได้บุญใส่บาตรได้บุญมาวัดได้บุญรักษาศีลก็ได้อยู่
สมมุติว่าลงทุนบาทนึงอาจารย์บ่เข้าใจเรื่องเลขดอกเตอร์สิยกตัวอย่างให้มันแม่นบ่แม่นก็คิดเอาซื่อๆล่ะเฮามาใส่บาทนี่ซ้ำก็ถือเลขตัวนึงเด้อมาใส่บาทถือเลขตัวนึงรักษาศีลนี่ซ้ำถือเลข2ตัวเจริญสมาธิถือเลข3ตัวลงทุนทอกันด้วยนี่ซื้อบาทนึงคือกันบาทนึงนี่เขาให้อันเลขตัวเดียวเขาจ่ายจักบาท2บาทเลขตัวนึงเขาจ่าย2บาทแต่ขันธ์ถ้า2ตัวเขาจ่าย70รักษาศีลได้70บาทขันธ์นั่งสมาธินี่นาทีเดียว2นาทีได้300นี่เฮามานั่งสำนึกมันได้ล่ะ300เฮาคิดเบิ่งว่าผู้เพิ่นมาอยู่20,000 30,000 70,000 เขาสิได้สำไหนบุญนะขาแข็งเศร้าได้นี่กันถ้ามันถูกบุญพอดีเขาเอาโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรที่เฮาเคยหักขาหักแข็งเฮ็ดหยังเขาไว้นี่กันเฮานั่งสมาธิจนเป็นหมอกเป็นควันแบบนั้นจนจิตว่างดักนิ่งเงียบจังสิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าเขาเอาโหสิกรรมปั๊บนี่ปานปิดถิ่งเลยเด้อคนละเรื่องได้บุญหนักคนละอย่างเลยเนี่ยให้ท่านแม่นสิเป็นแสนเป็นล้านด้วยใจศรัทธาด้วยความสุขใจภูมิใจก่อนให้ก็ดีใจสิได้ให้ในขณะที่ให้ก็สุขใจที่ได้ให้แล้วก็ยินดีปีดานึกถึงยามใดก็ปลื้มใจยามนั้นท่านเป็นล้านร้อยเทื่อเป็นร้อยล้านก็ซ้ำก็ถือเลขบาทเดียวดีอยู่เด้ดีจนพาไปสวรรค์ผลละกลับมาเกิดใหม่เป็นพระราชามหากษัตริย์พุ่นละเป็นมหาเศรษฐีพุ่นละบาทหนึ่งนั่นก็ได้แต่ขันธ์ถ้ารักษาศีลศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามซ้ำถือเลข2ตัวได้70บาทบัดเนี่ยนั่นเห็นบ่แต่ขันธ์มานั่งสมาธิสงบก็ตามบ่สงบก็ตามแม่นบุญไหว้บ่เห็นหยังก็สร้างเด้บ่มีหยังก็ตามที่แต่เจ็บแต่ปวดมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายงุดงิดหนหูหนหวยเนี่ยถือเลข3โตได้300บุญนี่มันเกิดแต่ว่าถ้าพบความสงบหรือพบสภาวะอันนี้ต่อให้ทอดมือตายก็บ่ลืมคือพอยามใดยังมีความสุขยังยิ้มได้อ่อนซ่อนเจ้าของอยู่ปานนั้นโยมพอใหญ่บ้านเมืองหน่อยแล้วว่าเราก็มีแต่ว่าอย่างไรเรามาใส่บาตรอย่างไรมาฟังเทศแต่ว่าเรามันบ่เป็นบัดมันเป็นมันบ่ได้ตั้งใจบ่ฮู้ทีบดอกเป็นซื่อๆนี่ล่ะเฮาไปทําบัดสัญจรเฮาย่างมาเนี่ยมาพักไว้กันทะล่มเราก็มานั่งฟังเทศน์อยู่ทั้งหนาเจ็บๆปวดๆมันตับเธอเดียวมิดอิงติ่งบ่ฮู้เรื่องบัดยามเช้าเนี่ยโอ้ยเสียดายปวดขาปวดแข้งเจ็บแข้งเจ็บขาก็จักลักหนีไปไสมาซื้อเช้าไว้แท้บัดเธอหนึ่งก็มานั่งอยู่งานปริวาสแต่จะมันสิเป็นยังวะอยู่งานปริวาสอาจารย์จะลั่นเทศมันคือวิ่ง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 มิบมิดอ่อยซอยรวดหาอีกกับบ่พอมาเธอเห็นแล้วว่าสิเอาคักคักตั้งใจมาสิเอาบักคักเว้ยบ่มีหยังจักเม็ดแต่ว่าบุญได้อยู่เด้นั่นจังว่าส่วนเฮามาอยู่น้ำเพิ่นบ่ได้บ่สามารถสิมาอยู่เป็นคอร์ดได้เฮาก็มามื้อวันพระนี่คือมื้อจังซี่ทิมได้ละล่ะกับบุงกับตานั่นบ่ทุกข์ย้อนบ่แม่นแต่มีใหญ่กายดอกหมดมีใหญ่เตินมุ่นนี่ละมีใหญ่มุ่นมุ่นนี่ละมีใหญ่เหลืองมุ่นนี่ละหมดนั่นบ่แม่นว่าเฮาสิมาแต่มาจังหันมันก็ดีบ่โทษแต่ว่ากลัวนั่นเอาบ่ซื้อเลขคือกันแนวซื้อเลขบาทนึงอยากถือตัวนึงหรืออยากถือ2ตัวหรืออยากถือ3ตัวบ่ท่องตอบอันนี้นี่ฮู้อยู่ฮู้เจ้าอยากได้3ตัวหั่นล่ะแต่ว่าบุญมันอยากได้บาทเดียวอยู่นี่แม่อยากได้ตัวเดียวนี่แม่นี่มื้อวันพระจังซี่มานอนคืนนึงบ่ได้ไปเข้าคอร์สน้ำเพิ่นมานอนคืนนึงได้ศีลเพิ่มขึ้น
ให้ฟังเทศฟังธรรมปวดขาปวดแข้งก็นั่งเก้าอี้นั่นคือยายแหลมแล้วมันสิได้ปัญญานําฟังเทศให้ฟังเอาปัญญาเห็นบ่ปู่หน่อยว่าคันบ่ได้ซุมือก็ให้ได้มือละครั้งมันแม่นแนวเดียวกันเนื้อบ่อาจารย์ก็บ่จักบ่ได้ซุมือก็ให้ได้มือละครั้งเราว่าเป็นปริศนาเนี่ยเราว่าได้ว่าตลกได้นั่นบังคับให้มุจจาเฮ็ดซุมือให้ได้นี่ในความหมายเล่าต้องตีความหมายเนี่ยเนี่ยมันเฮามีวัดแนวนี้อ่ะโยมภูมิใจบ่ล่ะผู้เฮ็ดบริจาคให้บริจาคดินผู้ละน้อยๆคันมันเป็นแนวนี้นี่ต่อไปมันสิหลายขึ้นหลายขึ้นฟังหันมาจากโคราชนอกไกลสุดโคราชบึงการสกลนี่คือไกลสุดแต่รอบต่อไปมีชลบุรีเด้มีสระบุรีมีกรุงเทพเด้นี่รอบเดือนบ่แม่นเดือนกันยาเดือนกันยาเนี่ยแล้วก็ตุลาจองฮอดตุลาแล้วเด้นี่ไปได้เรื่อยๆไงบาดไงบาดสิบ่มาบ่เฝ้าไกลอยู่หั่นบ่ได้เด้เออมาเด้ต้องเฝ้าจองเอาจัก7มื้อโลดเฮานี่เด้อคนวัดนี่ต้องเอา7มื้ออย่าเอา3มื้อมันหน่อยพวดนี่เอามื้อนี้ลดนี่เดือนสิงหาคมนี่เด้อวันที่4วันที่4กันยายนตอนนี้รถได้จะขั้นแล้วบ่จักรถมาอัญเชิญพระ ตอนนี้ได้4หาขั้นไปแล้วพอสิบ่ทันรับแต่ว่ามีเพิ่นเริ่มต้นก็เอาซะรถปิกอัพวันที่4มาแต่งไว้งานเฮาสิเริ่มแต่วันที่4ผู้เลิกการเลิกงานมาก่อนกับปฏิบัติธรรมวันศุกร์วันที่ศุกร์กับครูบาอาจารย์ผู้ใดมาก่อนเฮาก็ฟังเทศฟังธรรมเพิ่นไปแต่วันที่4มันจังบ่ไปอังวันที่5คือวันที่5ก็สิมาหลายเติบผู้หลักผู้ใหญ่สิมาก็บ่ทันฮู้จักดอกแต่เฮาก็ขาดการไว้5วันบรรยากาศมันปกติบ่โควิดบ่มากวนวันที่4เฮาก็ฉันจังหันแล้วเฮาก็จะแห่รอบตำบลเบิ่งพ่อไปเฮาก็จะไปรอบตำบลกลับมาก็สิประมาณเที่ยงคือปีกายพักผ่อนจักหน่อยประมาณบ่าย2เฮาก็แห่ออกไปบัดแห่ภาพวาดนําเด้ครูบาเองวาดภาพตอนนี้ภายในสิ้นเดือนนี่เพิ่นว่าสิแล้วถึง3ภาพภาพเขียนกงล่อภาพงานปริวาสแล้วก็ภาพผู้นำศาสนาพร้อมทั้งศาสนิกในศาสนาอาจารย์แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นส่วนดีส่วนหนึ่งเป็นส่วนบ่ดีสำหรับการเผยแผ่ธรรมความร่วมมือระหว่างศาสนาแต่คันร่วมมือบ่ผิดทางก็สิพาศาสนิกไปอีกทางหนึ่งแบ่งไว้2ส่วนส่วนดีก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาซอยเหลือสังคมบ่ได้ขออนุญาตโยมบินบรรลือฤทธิ์ผู้ใดฮู้เบอร์โทรเล่าบอกเนี่ยสิขออนุญาตเล่าแต่ว่าวาดไปแล้วล่ะวาดโยมพ่อใหญ่บินนี่อุ้มคนขวมน้ําแจกถุงพระราชทานน่ะเป็นภาพที่ดีอุ้มผู้เฒ่าแล้วก็คิดกับนั่งสมาธิพุทธกับนั่งสมาธิอิสลามนั่งสมาธิพรรมนั่งสมาธิรูปชาวพุทธใส่บาตรอันนี้ฟังอีกฝากหนึ่งฟังเฮ็ดบ่ดีนี่พระใบหวยพระโยมเล่นบั่งไฟแล้วก็ขายสวรรค์บัดนี้ทางขึ้นสวรรค์ครับเพิ่นปรึกษาหมู่บ้านว่าเฮ็ดพระ3องค์3รูปอาตมาก็เลยว่าเป็นหลวงปู่มันหลุมย่วมร่วมสมัยนี่หลวงปู่มันหลวงปู่พุทธทาสหลวงปู่ชาเพราะว่าครูบาอาจารย์3รูป3องค์นี้บ่ได้พาเฮ็ดสิ่งวิเศษบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักหน่อยมีแต่ธรรมะล้วนๆนั่นจังสิไปสู่สวรรค์ได้ก็มีบันไดเด้บัดนี้บันไดขึ้นสวรรค์บัดนี้บัดนี้นักสอนศาสนาที่บ่เป็นไปเพื่อธรรมโดยตรงก็คือมาเก็บบัตรขึ้นสวรรค์พระนิพพานมีถาดทองคําอยู่มีถาดเงินอยู่ทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามผู้ใดจะขึ้นสวรรค์ก็เอาเงินมาจ่ายจ่ายเงินจึงขึ้นสวรรค์ได้นั่นคือบ่ถูกบ่แม่นโดยทั้งหมดนั่งสมาธินี่บ่ได้จ่ายเพราะบาทก็ไปได้รักษาศีลบ่ได้จ่ายเพราะสลึงก็ไปได้
นี่คือภาพนั่นจะสะท้อนออกมาแบบนี้ภาพอันนึงเป็นอันไหนล่ะเป็นภาพอันนี้เขียนกงล้อเนี่ยกระสีมีเป็นโบราณแน่ให้ใส่ตะลงนี่หลวงพ่ออาจารย์สมพลนี่หรอวะแต่ว่าโบนี่นุ่งผ้าให้ใส่ตะลงมันเขียนกงล้อมีรูปถือกระติบเข่าบ่แม่นกระติบอย่างเดียวให้พายเข่าตีนกองนำมีเด็กหน่อยไปนำมีลูกมีหลานจูงลูกจูงหลานเข่าวัดเข่าว่าแล้วก็มีหมานำนี่ขนาดหมามันยังไปไปคนบ่ไปนี่เฮ็ดหยังอยู่สู่หมาบ่ได้เด้หมามันก็ไปวัดนี่ครูบ่เอ็งเฮ็ดไว้เนี่ยเป็นสิเป็นภาพสอนเฮาพวกทั้งสนโมกก็จะมาภายในสิ้นเดือนสิมาเบิ่งสิเอาภาพไปยังใดจังใดแล้วก็จะตีราคาอาจสิหลายแสนถ้าสิเป็นล้านยังบ่ทันฮู้ในตรงนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่สติแก่ปัญญาแก่หมู่เฮาบักหลายเลยนี่ยังเพิ่นมาปฏิบัติเมื่อวานชาวคริสต์ฟังอยู่บ้านไม่ผู้ใดฟังแน่เมื่อคืนอาจารย์สมพลฟังอยู่เนาะนี่เขาบอกว่ามาช้าเกินไปพบพุทธศาสนาช้าเกินไปออกไปนั่งน้ำตาออกไปนั่งเห็นบ่ก็เลยคือเหตุว่าเฮาชาวพุทธเกิดอยู่กับพุทธตายอยู่กับพุทธถูกบงคลบ่ทันฮู้ว่าพุทธสอนหยังเลยปีละต้องเถื่อกลับไปวัดปีละเถื่อย่ำบุญข้าวสากคันแต่ก่อนก็สิไปย่ำบุญหม่องไฟไปฟ้อนฮึเทอมอีกแถมอีกย่ำนึงซุมื้อนี่ไปเผาศพก็บ่ได้ฮู้ทีบหยังได้บัดนี้สู่เพิ่นได้บ่บัดนี้อิสลามก็มาเนี่ยอิสลามเอากับเขามาเข้าโรงครัวออกพรรษาอิสลามสิมาปฏิบัติบัดนี้เขาเห็นยังอยู่บัดนี้ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียมันสิแม่นเด้บัดนี้จังสันจังว่าปันนนสังอยู่ใกล้นี่บ่ได้มาเข้าคอร์สน้ําเพิ่นก็ลอยมามื้อวันพระได้แน่บ่ได้แน่นอนเฮ็ดก็ได้สมาธิเฮ็ดอยู่เฮือนก็ได้แต่ว่ามันบ่คือเฮาเข้าวัดเห็นบ่คนคิดเพิ่นว่าอยู่ทางนอกก็เป็นอีกอารมณ์นึงพอแต่ย่างเขามาหันหน้าเขามาวัดน้ำตามันอยากออกโลดมันอิ่มอกอิ่มใจมันบอกว่าถึกนั่นคืออาการของปีติอาการของความศรัทธาโมเมนต์เล่นเด้อันเฮาผู้อยู่วัดประจำยังสิโจมตีครูบาพร้อมมาเนี่ยมาเนี่ยเอาลองเบิ่งมันโมเมนต์ของเล่นเด้อยู่น้ำเฮายังคืดแนวโมเมนต์เฝ้าแนวโมเมนต์อีกเห็นบ่ไผสิได้บุญไผสิได้บาปมันบ่แน่จักอย่างเด้ค่อยเป็นบุญก็สิเป็นบาปก็ได้บาปบางอย่างเนี่ยมันมีบุญเป็นเหตุมีบุญเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็ได้บาปเป็นที่หลังมันบ่เข้าใจเว้าผิดบ่มีเหตุเป็นบุญเบื้องต้นบุญนำมาเบื้องต้นแต่ก็ได้บาปไปเพราะว่าเข้าใจผิดเหตุบ่ผิดผู้บางคนบาปนำมาแต่ว่าก็ได้บุญไปได้บาปมาแนวใดเกิดความเสียอกเสียใจถึกนั่นถึกนี่ลังเตือกอะเขียดขมมากตีพอตีแม่มากบาปมากแต่ว่าเขามาวัดเพื่อชำระฟังเทศฟังธรรมเขาอกเขาใจเปลี่ยนคนไปอีกทั้งหนึ่งก็ได้ผู้บางคนมาโดยอำนาจของบุญว่าเป็นเหตุปัจจัยดอกว่าพิษมาโดยอำนาจของบุญเป็นคนมีโอกาสมีเงินมีทองมาอยู่วัดอยู่ว่าได้รับเกียรติได้รับโอกาสแต่พอได้รับโอกาสก็กลับกลายเป็นผู้มีอัตตาตัวตนทำสิ่งบ่ดีบ่งามขึ้นในวัดในว่าจัดการหมู่จัดการพวกจังซี่ทั้งเถื่อก็ว่าเจ้าของมีความหู้ก็ดูถูกครูบาอาจารย์ไปก็บาปกินเท่านั้นบัดนี้มันบ่แม่นว่าสิไปเลยเด้ซัวมาดีไปก็มาดีมาซัวไปก็มีดีมาดีไปยิ่งก็มีซัวมาซัวกว่าเก่าก็มีอีกบัดนี้ท่านสั่นมันบ่ทันจบในเมื่อเฮายังมีกิเลสมีตัณหาอยู่นี่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นี่จบบ่ได้ง่ายๆโยมจังว่าอย่าประมาทสุดท้ายพระพุทธเจ้าจึงตรัสคำว่าอัปปมาโทมัจจุโนปทังความบ่ประมาทเป็นทางแห่งความบ่ตายอย่าประมาทในการสร้างบุญแม้เพียงเล็กๆน้อยๆเด้อมื้อนี้สมควรแก่เวลาเอียงนิดนึงมื้อนั้นเฮาสิปลูกกกใหม่นําอีกกกใหม่สิเพิ่นเอามาเนี่ยเพิ่นจะปลูกวันที่5มันก็สิซ่าเกินไปเนาะผู้ใดสิปลูกวันที่12ก็ปลูกเด้อหมู่ว่านี่โยมตุลเป็นเจ้าภาพต้นจำปีจำปาก็
พากันอยากได้กระซักกระสั้นอยากเป็นเจ้าภาพกันขึ้นมาอีกถ้ามาก็เลยมาเป็นกับเป็นรอดว่าซั่นนะวันนี้ก็เลยคิดว่าปลูกไว้เอาปลูกวันที่12วันแม่วันแม่ปลูกวันที่12ต้นโพที่จากพายุมาได้ปลูกหรือยังไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ใครไปไว้ที่ไหนไม่ทราบอ๋อเขาไปปลูกแล้วล่ะแม่ขาไม่ชี้ไปปลูกไหนไม่รู้ไปปลูกแล้วแล้วอีก2ต้นของโยมสมศักดิ์ก็คงจะให้แกมาปลูกเองวันที่5นอกนั้นใครมาก่อนก็ปลูกวันที่12นี่ครั้งหนึ่งแล้ววันที่หาเด้อเฮาแห่ไปเฮาสิได้ถวายธรรมาสสิว่าธรรมาสก็แม่นเตียงนั่งก็แม่นเอาไปใส่ในโรงหนังตัวอาจารย์ใส่เสมอมันโยกเยกโยกเยกซื้อมาแต่สิลิ้นท่อนนั้นไม่ดอก 2,000 นะคุ้มแล้วล่ะนั่งมา3 2งานล่ะคุ้มแล้วแต่ว่าตัวนี้มันบักงามเลยได้ไม่สักหมดต้นหน่อยเป็นเล่าเป็นหยังมันโยมสิรินรัตน์ไปยินเพิ่นสิเป็นเจ้าภาพผู้เดียว 28,000 โยมตุนก็ขอแบ่งอาตมาว่าบ่ให้ดอกอยากให้สู่คนผู้ละบาทก็ยังดีเด้อผู้ละบาทก็ยังดีผู้ละสลึงก็ยังได้เล็กน้อยให้ลูกหลานได้บริจาคน้ำผู้ละสลึงก็ยังดีเพราะว่ามันบ่แม่นแต่ผู้ใดผู้หนึ่งสินั่งบ่แม่นอาตมาพร้อมเด้อว่าจักผู้ใดครูบาอาจารย์สิมานั่งสอนกรรมฐานสอนสมาธิอยู่หั่นดีบ่ดีอาจสิมีพระอริยเจ้าก็ได้เด้ผู้ฮู้เด้ตั้งแต่ผู้เพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติงามกว่าอาตมาอาจสิมีพระโสดาบันมานั่งเทศอยู่หั่นพระสกิทาคามีมานั่งเทศอยู่หั่นพระโสดาบันมานั่งเทศหม่องนั้นคือสิมีพระหลานเฮาบ่ฮู้เลยเฮ็ดจังได๋สิมาเอาบุญผู้เดียวมันก็รวยผู้เดียวซั่นล่ะเว้ยเนาะใส่หมูได้น้ำตัวสลึงหนึ่งก็ดีเด้อเตรียมไว้ได้ไม่ออกว่าน้นสั่งนี่บอกลูกบอกร้านลูกเต้าอยู่กรุงเทพอยู่กรุงไทยอยู่ไสนั่นขันเขาพ่อวางไหนมูเจ้าปอเขามาเลยปอเขามาเอาบุญนั่นกระถิ่นจังมาอีกเท่านึงเปลืองค่ารถ 2,000 3,000 มันบ่เป็นทอบบ่เป็นตาลงทุนบ่เว้าเรื่องบุญเด้เนี่ยบ่เป็นตาลงทุนบ่เด้อเอ้ารับพรจังไปบ่เคนเนาะมื้ออื่นอาจารย์สมผลนิมนต์ไปรับบิณฑบาตอยู่บ้านค่ะจัก 7:00 พร้อมมั้ยถ้า 7:00 พร้อมก็ 7:00 7:00 เอา 7:00 พร้อม 7:00 พร้อมแล้วก็ทำพิธีเลยก่อนจะเจริญพุทธมนต์เสร็จพี่น้องว่าน้นสังบ่ต้องเตรียมใส่บาตรคันผู้สิไปนำก็ตามไปเอาของไปใส่บาตรบ้านอาจารย์สมผลนำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้ลูกชายให้เป็นสิริมงคลให้ร่ำให้รวยคันลูกรวยพ่อแม่ก็สบายก็สิได้มาอยู่วัดตื่มกันอีกเด้ซั่นตัวให้เป็นแนวนั้นเด้ออ่ะรับพรก่อนป๋าญะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุคปาติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคาปาจันโทปนะโสยะธัมมะนิโทติอะโสยะธัมสัพพิติโยวิวัจจันโตสังคาโลโควิลาทัตุมาเตภาวะวันตาลายโยสุขิทิขายุโกภาวะปิวานาสิเลสนิจังวุฒาปัจจานิโนจัตตารุธรรมทานติอายุวันโนสุขังภาลังภวตุสัมภมังคังลังวังขันตุสัพเพเทวตาสัพพุทธาโนภาเวนะสันทาสุทินภวันตุเจภวันตุสัมอามังคาลังละขังทุสาปะวัตตาสา
นุภาเวนัสสัทธาตุทิภาวันตุเตภาวันตุสัพมังคะลังราคันตุสัพเทวตาสัพทังภานุภาเวนัสสัทธาสุทิภาวันตุเตซอยกันประเคนไปเริ่มไปพี่น้องพอท่านได้แจ้งโยมให้ทราบทั้งเมิดไปประเคนนำบอกซื่อพระอรหันต์8องค์นี่เฮากับพอท่านได้มีเจ้าภาพตัวพุทธประวัติกับพอท่านมีเจ้าภาพทางสันคันเฮาบริจาคอาจจะแบ่งก็ได้บ่ร่วมดอกแบ่งเนาะธรรมาสบาท1พระอรหันต์บาท1พุทธประวัติบาท1ก็ดีเด้ส่วนลูกส่วนหลานไว้ให้มันได้เป็นบุญครับกับเขากับเฮาห้ามมันล่ะสาธุมื้อนี้ทำบุญเดือนเกิดเด้อนายสำลิดเพียพ่อม่านางกิติยาก่อนกิติยาพ่อนกิติยาพ่อนพ่วงพ่อยทำบุญเดือนเกิดนำเด้อเอาไม้แผ่เมตตาตอนคู่บ่าวเพิ่นรับบิณฑบาตนี่จงเอาไปเนี่ยนี่จงยากปานใดเมื่อยอยู่บอกทั้งเว้นมืออื่นเด้อพากันขึ้นมาวัดเด้อเสียทางจงกรมนี่เอาบุญหลายๆได้ไงวัดเด้อขันบ่ยากสู่คนไม่ออกก็มาได้ยังเป๊ะๆปะปะมาได้หมดนั่นล่ะจังหันแล้วเฮ็ดเลยมืออื่นบ่แม่นมืออื่นมาจากบ้านอาจารย์สมผลเพิ่นสิมากกับประมาณนั่นล่ะเฮาก็มารออยู่นี่ก็ได้ 4:00 น. 3:00 น. ไปประมาณ 3-4 โมงก็สิเฮ็ดไปจนมันแล้วซุมือซุมือก็สิแต่ว่าบ้านน้องสังนี่เอาก่อนผู้ใดมาได้มาเลยมืออื่นอันนี้เอิ้นผู้ใหญ่บ้านจะเฮ็ดเป็นวาระมาได้บ่เป็นคุ้มเป็นคุ้มที่จริงเฮ็ดแต่ผู้อยู่วัดก็แล้วแต่ว่าอยากแบ่งบุญซื่อๆนี่เด้อยากเอาบุญให้มั้ยอยากให้บุญนะครับขอโอกาสพระคุณเจ้าต่อไปจะได้ทำสวดมนต์เช้าแผ่เมตตาเปิดหนังสือไปหน้า33ครับท่านธรรมยังโอวาปฏิโมกขคาทาโยพนามะเสสัพพะปัสสะอะกัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทานการทำกุศลให้ถึงพร้อมสาจิตตปริโยธาปนังการชำระจิตของตนให้ขาวลอกเอตังพุทธานัสสานัง
ธรรมสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติคามขันติคือความอดกั้นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวะทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพานิพพานว่าธรรมันยิ่งนาหิปัปโตปโลปคาทีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปรังทยานตมอิลัมบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุภวาโทอนุภคาโทมการไม่พูดร้ายการไม่ทำลายปาติโมเคจะสังวะลมในปาติโมปัตตัญญาตัสสามิงทำเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคมนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิเตไตโยโคมเอตังพุทธานาสาสนังถามเหล่านี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้า34อันธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาปะทังพนามะเสมอันตทานิภิกขเวมันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขารามสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอาปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดพยายามตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาที่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า112ครับอันธรรมยังเมตตาภรณังกโรมาเสThank you.
ีอัตตานังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตากิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตาพยาปัจจาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอนิคาโหนตุทั้งหลายทั้งปวงสัพเพสัตตาสุขิตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาอาทุกขาปะมุนจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตาทัสสัมปติโตมาวิคัจฉันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้ภาคจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตามัสสกากัมมะทากัมมะโยนิกัมมะทุกัมมะปฏิสารนามทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกลิสันติปาปกังวาทัสสะทายาทาภวิชันติต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนานๆสืบไปหน้าต่อไปอันธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทาโยพนามะเสมยาสีธานิกาตัสสะนัญญาธานิเมเตสัญจะภาคิโนตานันปมานกามสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นไม่ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจากอังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมทิทาวาอันเยมัตตเวลิโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดา
ข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสสมิงภูมิจตุโยนิกามปัญเจกะโอกาลังสังสารันตาภาวาภาเวมลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพใหญ่ก็ดียาตังเมปฏิทานัมเมอนุโมทเทสยังเยจิมังนัปปชานันติวาเตสังนิเวทะยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานาปุญญามนุโมทนาเหตุนามสัพเพสัตตาเวลาสุขชีวิโนเขมาปะทันจับตูเตสะสามอย่างสุภามเหตุที่ได้อนุโมทนาบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงหมดอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดกับการสวดมนต์แผ่เมตตาก็ขอยุติลงคุกเข่าขึ้นเยจะพุทธาอาตีตาจะเยจะพุทธาอนาคตาปัญจุปันนาจะเยพุทธาอหังวันธามิสัพพะธาเยจะธรรมาอติตาจะเยจะธรรมาอนาคตาปัญจุปันนาจะเยธรรมาอหังวันธามิสัพพะธาเยจะสังขาตาจะเยจะสังขาอนาคตาปัญจุปันนาจะเยสังขาอหังวันธามิสัพพะธามาตาปิตูคุณังอหังวันธามิครูอุปชาอาจาริยคุณังอหังวันธามิก
ราบสามครั้งกราบในขณะที่ล่อเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเด้อผู้เฒ่าไปเบิ่งใหม่เนี่ยมันลืมทะอยู่เรื่อยขามไปอยู่เรื่อยต้องว่าโอวาปาติโมกเลยเด้กับบ่จำบ่รอดหรอบ่เบิ่งหัวมันเลยหนังสือเนาะว่าโอวาปาติโมกมันเกิดมันจำมูกับสีจือเข้าแนวนี่มันเป็นการว่าแนวหนึ่งมูสีจือปัจฉิมพุทโววาทะคือกันเนี่ยปัจฉิมพุทโววาเริ่มทะทั้งสองอันเด้อมือไปโคราชกับซ้อมกันมาในรถแต่อยู่ข้าวหนึ่งลบไปบนเก่าอีกคว่ำเคยชินมันลงทะนั่มให้มันคล่องคล่องไว้อันหนึ่งบอกซะก่อนหน่อยมันสิลืมบอกเพื่อนผู้อยากมีเงินมาผู้มีเงินเนาะพระอรหันต์กับพระท่านบอกว่าผู้ใดเป็นเจ้าภาพแต่เคยได้ยินอยู่สี่หมื่นหาหรือสี่หมื่นเริ่มคือกันนี่ก็ได้องค์หนึ่งได้ไหมขันโยมสร้างผดุงบ่พ่อแม่ผู้หนาเพิ่นได้ไหมผู้แกะขึ้นผู้เขาในพระพุทธโลกพวกนั้นอันนั้นแปดหมื่นหาแต่โยมผดุงนี่ว่าแม่นสี่หมื่นหาที่เฮ็ดนี่เคืองตัวเคืองมันนี่ภาพพุทธประวัตินั่นค่าแกะนี่11,000เอ้อ12,000ต่อแผ่นค่าหินนี่ 6,000 ตก 20,000 เนาะแม่นบ่12,000กับ 6,000 18,000ต่อแผ่นก็คือสิใกล้แล้วแล้วบ่ได้ถามกันเป็นโดนเติบแล้วล่ะแต่ว่าภาพแกะนี่พอท่านได้บอกเล่าอันหนึ่งภาพตัดสินใจบ่ได้ยักเทือบันนี้สิตัดสินใจเป็นบำเพ็ญทุกขกิริยาสิบอกเมื่อนี่ล่ะไปกินข้าวไปหันท่านี้แน่ผู้น้อยอยากบอกเมื่อบ้านผู้ใหญ่พากันว่า